ขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็ได้พักทานกาแฟแล้วจะได้หายง่วงนะครับมาฟังต่อยประมาณ 2-3 ทองแล้วกันนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะขอเรียนเชิญทางนั้นคุณไกรวุฒิศรีมารัตน์นะครับทางเป็นนักวิจัยอยู่ทาง Isuzu Technical Center of Asia หรือ ITA นะครับซึ่งเป็นผู้ทดสอบนะทางด้าน รถบรรทุกที่รถปิกอัพนะครับที่ใช้น้ำมัน B10 อย่างที่ทางอาจารย์ยูชิมูระแล้วก็ทางคุณธนิตาได้นำเสนอการผลิตแล้วนะครับก็คราวนี้จะมานำเสนอในส่วนผลงานทดสอบก็ยัง ongoing อยู่นะครับแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ welcome back to all the distinguished guests and we would like to continue second half of our biodiesel seminar today we'll start with Mr. Graywood Simarat from ITA Institute Technical Center of Asia and he will tell us about the vehicle on-road test using B10 that has been previously discussed in before the break so please เชิญครับคุณ Graywood ครับก็สวัสดีครับผมตัวแทนจากบริษัท Isuzu Technical Center นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงตัวความคืบหน้าของการเทสแล้วก็เรื่องผลเทสนะครับก็ในส่วนของเอาท์ไลน์ก็จะมีในส่วนของตัวแผนกำหนดการเทสนะครับแล้วก็มีเรื่องผลการเทสนะครับที่ถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของอนาคตต่อไปนะครับก็ในส่วนหลักๆของผมนะครับจะอยู่ในตัวกรอบด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของ durability test นะครับก็จะมี2 ส่วนคือเทสบนรถยนต์นะครับกับเทสเฉพาะ engine bend test นะครับในส่วนของ engine bend test เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับส่วนที่กำยัง ongoing อยู่จะเป็นในส่วนของ vehicle นะครับก็ในการทดสอบครั้งนี้นะครับก็จะใช้หลักๆเลยจะเป็นน้ำมันจากทาง M-Tech นะครับเป็นตัว B10 แล้วก็รถที่ทำการทดสอบนะครับเป็น Isuzu D-Max ตัว X10 Cab เครื่องยนต์2005นะครับเป็นตัว Standard Power เป็นเกียร์ MT นะครับก็ทางวิธีการเทสจะเป็นของทาง Isuzu นะครับก็จะมีเส้นทางทดสอบนะครับของทางที่ Isuzu เขากำหนดไว้นะครับ3เส้นทางแล้วก็วิธีการทดสอบก็จะเป็นการใช้งานทั่วไปบนถนนจริงนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์หลังๆนะครับในส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบครั้งนี้นะครับก็จะมีหลักๆ ก็จะเป็นเครือ Isuzu แล้วก็ทาง M-Tech ปตท.นะครับแล้วก็เป็นทางวาเซดะนะครับอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายกันเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนลงนามสัญญานะครับก็ในส่วนของเทสนะครับจะมีหลักๆอยู่3ส่วนนะครับก็จะมีตัว performance test แล้วก็เป็น fuel consumption นะครับอันนี้จะทำบนถนนจริงนะครับแล้วก็ส่วนที่ทำการทดสอบก็จะมีเป็น diving test นะครับก็จะดูพวกเรื่อง noise vibration แล้วก็ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานนะครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำมันทุก 10,000 โลนะครับตอน maintenance เพื่อดูเรื่องค่า wearing ต่างๆนะครับจากการใช้งานน้ำมัน B10 นะครับก็ระยะทางทั้งหมด 50,000 กิโลนะครับตามกำหนดการตอนสุดท้ายหลังจากทดสอบเสร็จเนี่ยจะมีการนำเครื่องยนต์เนี่ยส่งให้ทาง IEMT นะครับมีการลื้อออกมาแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายภายในนะครับส่วนที่จะเทสบนแชสซีไดนาโมนะครับก็จะมี2 อย่างนะครับมีในส่วนของเรื่องค่าไอเสียนะครับ emission แล้วก็เป็น Mac Talk Mac Power Check นะครับก็จะมีการเทสทั้งหมด3ครั้งก็จะเป็นตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตอนครึ่งทางก็คือ 25,000 กิโลแล้วก็ตอนจบนะครับ 50,000 โลเพื่อจะดูความเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์นะครับหลังจากใช้งานน้ำมัน B10 ก็ในส่วนของเส้นทางการทดสอบนะครับจะมี3ส่วนหลักๆนะครับก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องไฮสปีดเทสนะครับก็จะเป็นการใช้ภาระของเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะมากหน่อยนะครับแล้วก็ในรูทที่1เนี่ยจะมีเป็นไฮสปีดเทสผสมกับอัพฮิลดาวฮิลนะครับไปขึ้นเขาส่วนที่2ก็จะเป็นถนนแฟตนะครับแล้วก็ไฮสปีดเป็นค่อนข้างนอกเมืองนะครับแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นซิตี้โหมดผสมกับไฮสปีดนะครับหลักๆเส้นทางทดสอบก็จะมี3เส้นนะครับซึ่งสัดส่วนก็จะแบ่งตามตัวกราฟข้างๆเนี่ยครับในซิตี้โหมดเนี่ยจะน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะเน้นการใช้ภาระเครื่องยนต์เยอะๆเป็นหลักนะครับ
เรื่องการเทสก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพของรถที่ใช้ทดสอบนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นรูปตอนที่เรานำรถขึ้นแชสซีไดนาโมนะครับมี2รูปด้านบนเนี่ยจะเป็นตอนที่ทำเช็คแม็กทอร์กแม็กพาวเวอร์นะครับจะเป็นแชสซีไดนาโมตัวที่1นะครับส่วน2รูปข้างล่างเนี่ยจะเป็นของ Lab Emission นะครับมีการตรวจวัดไอเสียนะครับแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นฟิลเทสนะครับก็จะมีเป็นการเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับติดเครื่องมือแล้วก็ทำการเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสข้างนอกบนถนนจริงนะครับก็จะมีหลักๆ3ส่วนนะครับก็ตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องโปรเกรสซีฟนะครับก็ถึงณปัจจุบันเนี่ยถ้าอัปเดตที่สุดก็ณวันนี้ประมาณ 40,000 กว่ากิโลแล้วนะครับซึ่งกำหนดการที่จะเทสเสร็จประมาณกลางเดือนหน้านะครับก็ผลที่ได้ตามตารางข้างล่างนะครับก็จะมีเรื่องตัว Lubricant Oil Consumption นะครับก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกับน้ำมันตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัว Fuel Consumption ก็เป็น Reference Data นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยครับเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก13ปลายๆนะครับส่วนนี้จะเป็นกราฟข้อมูลของตัว Lubricant Oil Consumption นะครับก็ทาง ISO มีสแตนดาร์ดอยู่ที่ 10,000 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็คือความหมายก็คือว่าวิ่งไป 10,000 กิโลเนี่ยต้องไม่กินน้ำมันเครื่องเกิน1ลิตรนะครับก็ความหมายมันก็คือว่าถ้าสมมุติใช้น้ำมันเบลดีเซลตัวนี้ไปเนี่ยถ้าสมมุติมันมีการแวริ่งมากๆเนี่ยครับเกิดจากการใช้งานของ EGR อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการสึกหรอมากไอตัว LOC ตัวนี้มันก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวผนังกระบอกสูบมันไม่สามารถกวาดน้ำมันลงได้หมดนะครับมันก็จะมีผลแต่จากข้อมูลที่เราวิ่งไป 30,000 ลงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับกับน้ำมันตัวนี้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นตัวของ Fuel Consumption Data นะครับส่วนใหญ่ Average มันจะอยู่ใกล้ๆประมาณ14นะครับจากกราฟแล้วครับตัวต่อมาก็จะเป็นผลของ Emission Test นะครับก็จากที่เราได้เอาไปขึ้นชัสซีไดนะครับเช็คพวกค่า Emission ใน Lab นะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2ครั้งเนี่ยผ่าน Standard Euro 3นะครับทั้ง2ครั้งเลยซึ่งจากครั้งแรกมาครั้งที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื่องจากฟิกชันของรถเนี่ยมันจะลดลงเมื่อมีการขับขี่ไปนะครับจากรถใหม่ๆก็เลยจะทำให้ในส่วนของค่า emission เนี่ยมันจะดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับก็มาดูที่กราฟในหน้าต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าทุกตัวเนี่ยอยู่ต่ำกว่า standard ทั้งหมดนะครับก็คือผ่าน Euro T ทุกหมวดนะครับในค่า emission ที่เราเช็คนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้ในส่วนของ Euro 4 Standard ด้วยนะครับส่วนตัวต่อมาจะเป็นตัว Performance Test นะครับอันนี้จะเป็นตัว Max Torque Max Power Check นะครับก็หลังจากเราวิ่งไปได้ 25,000 กิโลเนี่ยเราก็มาขึ้นแชสซีไดนะครับหลังจากที่ขึ้นมาเช็คดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้ง2ครั้งเนี่ยตัว Power เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากครับแล้วก็ครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยครั้งที่2กลับเพิ่มมากขึ้นด้วยนิดนึงเนื่องจากที่อธิบายไปสักครู่นะครับว่าฟิกชันของรถมันจะลดลงนะครับแล้วก็เลยทำให้พวกค่าทอร์กกับพาวเวอร์มันเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากจะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับในทาง Isuzu ส่วนที่3จะเป็นส่วนของ Performance Test ที่เราทำ Field Test ข้างนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าในข้อมูลนะครับทั้งส่วนของ fuel consumption แล้วก็ตัว acceleration พวก vmax พวกอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับก็ผ่านไปครึ่งทางก็ไม่ได้มีอะไรด้อยลงก็มีพวกค่า fuel consumption แล้วก็ค่า acceleration เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเนื่องจาก friction มันลดลงมันจะเป็นผลต่อเนื่องกันมานะครับในทุกหมวดครับก็ในส่วนของสรุปผลนะครับก็หลังจากวิ่งไปตอนนี้ประมาณ 40,000 นะครับน่าถึงวันปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังไม่มีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับในส่วนของ engine นะครับแล้วก็ตัว fuel consumption rate ก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับกับน้ำมันตัวนี้ส่วนค่า lubricant oil consumption นะครับก็ยังคงเกิน standard ของ Isuzu ก็คือ 10,000 กิโลต่อลิตรนะครับส่วนผลการเช็ค 25,000 โลนะครับตอน middle check เนี่ยก็ทุกอย่างก็
ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็มีในส่วนของ emission เนี่ยเฉพาะตัว NOx อย่างเดียวเนี่ยมันดีขึ้นนะครับในส่วนอื่นมันอาจจะด้อยลงนิดหน่อยแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ของ Euro 3 Standard นะครับแล้วก็เรื่องตัว Mac Power Mac Talk ก็เป็นผลมาจากที่ friction มันลดลงนะครับก็เลยทำให้ค่ามันดีขึ้นกว่าตอน initial นิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของตัว Fuel Test Performance นะครับก็ทุกค่าก็ดีขึ้นเนื่องจาก friction นี่มันลดลงนะครับมันจะเป็นเทรนด์เดียวกันทั้งหมดก็ส่วนของต่อไปเนี่ยน่าจะจบการเทสในกลางเดือนหน้าไอ้กลางเดือนนี้นะครับประมาณสักวันที่15นะครับในส่วนของ vehicle ก็หลังจากจบแล้วเนี่ยก็จะมีการขึ้นเช็ค performance แล้วก็ตัว emission แล้วก็เป็น Mac Talk Mac Power อีกครั้งนึงนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแล้วก็หลังจากที่เราเช็คเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเครื่องส่งให้ทาง IEMT นะครับก็เพื่อที่จะเช็คความเสียหายภายในเรื่องแวริ่งครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับจากผลจากทางยูซุครับขอบคุณมากครับ